วัสดีครับรายการสัมภาษณ์พิเศษของ Nasdaq Channel วันนี้เรามีความยินดีมากนะครับที่จะแนะนำนักวิจัยคนหนึ่งของเราซึ่งเป็นดาวดวงเด่นทีเดียวนะครับขอแนะนำให้พบกับนะครับดร.นิศราหรือดร.ป่านนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดหนึ่งชื่อนามสกุลทำงานอยู่ไหนค่ะต่ายดร.นิศราการุณอุทัยศิรินะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของไบโอเทคนะคะก็เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจรนะคะดูอายุยังน้อยอยู่เลยเป็นหัวหน้าห้องแล้วเหรอเป็นมาได้5ปีกว่าแล้วค่ะว้าวคนทางบ้านคงทายอายุไม่ถูกแน่เลยเราจะไม่ถามเรารู้ว่าไม่สุภาพเท่าไหร่ถามอายุสุภาพสตรีย้อนกลับไปสมัยเด็กเลยแล้วกันตอนเด็กๆเคยคิดไหมว่าจะโตแล้วเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานแบบนี้ไม่เคยคิดเลยจริงๆนะคะจริงๆแล้วโตขึ้นมาคิดว่าอยากเป็นแค่ตอนเราสมัยเรียนเราก็อยากเรียนเก่งเรียนเก่งไหมต้องก็เรียนดีไหม ก็ได้ที่1มาโดยตลอดนะคะแล้วก็สอบอะไรก็ติดเช่นอย่างเราเรียนประถม6เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็ได้ที่1ของจังหวัดอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดนครสวรรค์ค่ะปากน้ำโพนะคะเด็กปากน้ำโพเด็กก็โตขึ้นมาก็ตั้งใจเรียนเพราะครอบครัวเป็นครอบครัวการศึกษานะคะคุณพ่อก็เป็นอาจารย์คุณแม่ก็เป็นคุณครูเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วในแง่ความสำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กที่ไม่ใช่เป็นเด็กแค่เด็กเรียนนะคะเป็นเด็กทำกิจกรรมเยอะมากนะคะเป็นประธานนักเรียนโตว่าทีเล่นกีฬาตีกองแตกทำเป็นดุริยางค์นะคะก็รอบตัวมากเลยก็คือจริงๆเป็นเด็กสนเป็นเด็กสนปีนป่ายเนี่ยจะเป็นไม่ค่อยไม่ใช่หวานหวานจะเป็นแบบปีนต้นไม้เล่นดินนะไม่ใช่ลูกคนเดียวไม่ใช่ค่ะมีพี่สาวแล้วพี่สาวเป็นยังไงพี่สาวสนไหมไม่ค่ะพี่สาวจะนางเอกค่ะจะหวานจะเรียบร้อยเราก็จะเป็นผู้พิทักษ์นางเอกใครจะมารังแกพี่เราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจับทอมบอยก็จับแบบว่าแก่นแก่นเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากทำกิจกรรมชอบทำกิจกรรมชอบเฮฮากับเพื่อนแต่คุณพ่อแม่เปิดโอกาสเต็มที่เรื่องกิจกรรมแต่บอกว่าห้ามเสียเรื่องการเรียนการเรียนต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงๆว่าทุกๆวันที่เราจะไปทำกิจกรรมเนี่ยเราทำกันบ้านให้เสร็จก่อนเลยเราจึงมีความต้องเรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อว่าจะได้ไปทำกิจกรรมนั้นนะคะเรียนให้เสร็จจะได้มีโอกาสไปเล่นให้ใช่ทุกครั้งแล้วก็เพลย์ฮาร์ดนะค่ะใช่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่บ้านหนังสือเยอะไหมที่บ้านหนังสือเยอะไหมต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะซื้อหนังสือนะคะเราจะต้องหาเงินเองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นคนตามใจลูกคือเขาชอบให้เรารู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ถ้าเราสามารถหาซื้อหนังสือเองได้เนี่ยแต่ละเล่มเราจะอ่านจริงไม่ใช่ซื้อไว้เก็บเราก็จะต้องตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อนคุณพ่อสอนที่วิทยาลัยครูนะคะก็จะให้เราเนี่ยเดินไปเราจะไปซื้อกิมจ้อแล้วก็บวยมาใส่ถุงแล้วก็ลนเทียนปิดถุงนะคะแล้วก็เดินขายพวกนักศึกษาที่มาเรียนช่วงฤดูร้อนก็เป็นเรื่องที่สนุกเราคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไปกับพี่สาวสองคนระดับไหนนะตอนนั้นอายุตอนนั้นโอ้โหต้องแบบเด็กน้อยมากต้องแบบโอ้โหตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประถมไปเลยนะคะเราก็จะทำอย่างนี้คุณตาเนี่ยจะมีฟาร์มไก่แล้วก็จะมีไข่ไก่เราก็จะไปเก็บไข่ไก่มาแล้วไปขายบ้างคุณยายจะมีสวนมะลิแล้วก็จะไปเก็บมะลิมาร้อยพวงมาลัยขายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจริงๆแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาดูนี่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนได้ยอดเยี่ยมมากเพราะเราคิดในใจว่าเรารู้คุณค่าของเงินพอเราจะเอาเงินนั้นมาไปซื้อหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกว่าเออหนังสือนี้เราอยากอ่านจริงนะแล้วกลับมาเราก็จะอ่านมันจริงๆเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือแม้กระทั่งแบบฝึกหัดหรือแม้กระทั่งเป็นหนังสือที่อ่านเล่นนะคะเมื่อก่อนนี้จะอ่านพวกรางวัลซีไลท์ทั้งหลายนะคะโอ้โหตั้งแต่สมัยเด็กแล้วชอบอ่านพวกนั้นนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเรียนทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาแล้วก็สอนจิตวิทยามาเนี่ยแต่คุณพ่อจะเป็นคนที่มีคำพูดสละสลวยเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในมหาลัยของคุณพ่อมาสมัยก่อนนะคะก็เลยเราก็เลยซาบซึ้งเวลาได้ไปอ่านบทความเก่าๆของคุณพ่อเรารู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบก็เลยมีหนังสือค่อนข้างเยอะแต่ค่อนข้างจะเป็นน้ำพักน้ำแรงของพวกเรากันเองสองคนที่ไปซื้อหนังสือนั้นนะคะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวนะหนังสือที่คุณพ่อคุณแม่อ่านเองนี่ไม่ค่อยตรงจริตเท่าไหร่
ไม่ค่ะไม่ค่อยเพราะของคุณพ่อคุณแม่ก็จะของคุณแม่จะเป็นเลขซะส่วนใหญ่คุณแม่สอนเลข เราก็คือเราคุณแม่สอนเลขมัธยมไอ้เราอยู่ประถมเนี่ยเราไม่ได้อ่านตรงนั้นแล้วก็ของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นหนังสือจิตวิทยาเด็กค่อนข้างจะระดับอุดมศึกษานะคะจนโตระดับมัธยมเนี่ยเราเริ่มไปหยิบอ่านบ้างจริงๆเป็นคนที่ชอบเรียนจิตวิทยาเหมือนกันนะคะก็เลยแทรกซึมพวกนั้นมาไปนะคะโอ้น่าสนใจทีนี้บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่สมัยประถมมัธยมก็ยังอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะเรียนสตรีนครสวรรค์ตอนแรกอนุบาลนครสวรรค์จนถึงป.6แล้วก็อยู่สตรีนครสวรรค์ตอนมัธยมนะคะครับแล้วเข้าอุดมศึกษานี่ไปที่ไหนยังไงครับก็สตรีนครสวรรค์ม.1 ม.2 แล้วก็สอบเทียบม.3ก็ไปเรียนม.4เลยที่สตรีนครสวรรค์เหมือนเดิมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยความที่แบบเราแก่นเป็นคนแก่นทอมบอยเราก็จะตอนนั้นก็จะเป็นไม่ชอบผู้ชายก็อยากจะไปอยู่โรงเรียนชายอยากจะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆกรี๊ดน้องๆกรี๊ดมากเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วก็พอม.4 ม.5ก็ยังเรียนอยู่ที่สตรีนครสวรรค์แล้วก็สอบเทียบเข้าคณะเทียบอีกรอบเทียบ2รอบเลยใช่ค่ะคือจริงๆต้องเรียนให้ดร.นำชัยทราบนะคะว่าคือพี่สาวเนี่ยเป็นโรลโมเดลของเราแล้วพี่สาวก็ทำอย่างนี้คือพี่สาวเนี่ยเรียนเร็วเราไม่ได้อยากเรียนเร็วหรืออะไรนะคะเพียงแต่เราติดพี่สาวมากเพราะโตมาด้วยกันเขาเป็นนางเอกเราจะต้องตามไปพิทักษ์นางเอกก็เลยอยากเรียนเร็วอยากจริงๆพ่อไม่อยากให้สอบเทียบไปเพราะสำหรับบอกหรือเปล่าทำไมบอกค่ะจริงๆแต่เป็นคนที่สุขภาพไม่ดีตอนเด็กๆเป็นคนมีโรคประจำตัวเป็นหืดหอบนะคะก็เลยคุณพ่อเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะเรียนหนักไปอะไรเงี้ยนะคะว่าจะไม่แข็งแรงแต่ด้วยความที่เรารู้ว่าเรามีขีดจำกัดในเรื่องของสุขภาพเราก็คุณพ่อพาไปว่ายน้ำเราก็ว่ายน้ำพยายามดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้ไม่อยากให้เป็นเด็กเนิร์ดอยากให้เป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงทำกิจกรรมได้เรียนหนังสือได้นะคะก็เลยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อบอกแต่เราก็ดื้อเพราะว่าเราก็แบบหนูอยากหนูทำได้ในเมื่อพี่ทำได้จริงๆคงเป็นห่วงมากลูกสาวด้วยใช่ค่ะคงจะแบบลูกสาวคนเล็กจะรีบไปไหนเลยเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพราะพี่สาวนี่ก็ไปเรียนแพทย์ตอนอายุ16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช่ค่ะก็เลยคือเราก็ไม่คิดว่าพี่สาวจะจากเราไปเรียนเร็วขนาดนั้นเราก็รีบเรียนสอบเทียบเพื่อว่าจะได้ไปเรียนพร้อมกับเขานะคะแล้วไงเข้าที่ไหนก็สอบเทียบไปแล้วก็เข้าคณะแพทย์ได้เสร็จก็มาสอบทุนรัฐบาลไทยอะค่ะสอบทุนรัฐบาลไทยเนี่ยเขาให้เลือก2กระทรวงแม็กซิมัมนะคะที่มากที่สุดเราก็เลือกกระทรวงต่างประเทศเป็นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับกระทรวงวิทย์ของเราเนี่ยนะคะคือวิศวะเคมีแล้วก็ตอนนี้คงเฉลยเรียบร้อยแล้วว่าเลือกอะไรเพราะมาอยู่กระทรวงวิทย์นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรากระแสสังคมทุกคนก็บอกเรียนหมอแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณเพราะเขาบอกว่าถามเราว่าอยากเรียนอะไรจริงๆเราก็บอกว่าอยากเรียนหมอก็ถามว่าเพราะอะไรที่บ้านเนี่ยเลี้ยงเป็นแบบมีเหตุมีผลเราคุยกันเหมือนเพื่อนนะคะก็บอกว่าเพราะอยากไปอยู่กับพี่สาวพ่อแม่บอกว่าคิดดีแล้วหรอชีวิตเราไม่ใช่แค่นั้นเราก็เลยพี่สาวนี่ก็เลยแบบถามว่าแต่ชอบเรียนอะไรแน่ๆเพราะแต่รู้ไหมว่าแต่เนี่ยถ้าเรียนหมอเนี่ยฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะถูกทิ้งไปนะคะในหลายปีสูงส่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อาจจะตอนนั้นเราคิดในใจโหเราจะไม่ได้เรียนเลขเราไม่ได้เรียนฟิสิกส์หรอเสียดายมากเพราะเราชอบทุกตัวนะคะตอนนั้นก็เลยเข้ามาในกรุงเทพเลยเข้ามาที่บางมดนะคะมจท.นะคะเข้ามาเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ที่จบวิศวะเคมีกับมาจากฝรั่งเศสคือเรียกอาจารย์ชื่ออาจารย์เงาะชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์จริงๆเนี่ยจำไม่ได้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเรียนวิศวะเคมีเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็กลับมาทำงานวิจัยเป็นอย่างไรไอ้คำว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันโอ้โหตอนนั้นเรา16นะคะ16ภาพยังไม่มีเลยแต่เรารู้แล้ววิศวะเคมีที่เราต้องไปเรียนเขาบอกถ้าเรียนเมืองนอกเนี่ยเขาจะต้องเรียนทั้งชีวะเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์หมดเลยนะวิศวะเคมีเนี่ยเขาต้องเรียนเหมือนจับฉายเราก็บอกโหตรงใจเราชอบจับฉายคือรักพี่เสียดายน้องนะคะก็เลยเลือกวิศวะเคมีแล้วก็เป็นทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่อเมริกานะคะไปอเมริกานี่ไปอยู่ที่รัฐไหนยังไงตอนแรกนะคะก็คือเราไปเนี่ยเราจะต้องเรียน prep school ก่อน prep school เนี่ยเราของแต่ในเรียนที่โชต Rosemary Hall นะคะคุณอาจจะได้ยินชื่อเนี่ยว่าศิษย์เก่าก็คืออย่างเช่น John F. Kennedy หรือลูกของ Donald Trump อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็เ
ให้การให้ความสำคัญกับการศึกษาอะไรเงี้ยนะคะต้องบอกว่าเป็น prep school prep school หมายความว่า1ปีนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนหนังสือเหมือนกับฝรั่งเลยเตรียมตัวใช่แล้วก็ต้องเตรียมสอบอะค่ะสอบ TOEFL สอบ SAT ต้องบอกว่าเราอะบ้านนอกมากไม่รู้จักเลยไอ้ TOEFL SAT เนี่ยเป็นยังไงพอไปนะเราเพิ่งรู้ว่ามันก็คือต้องสอบอย่างนี้นะสอบภาษาสอบภาษาว่าดีไม่ดีแล้วก็ SAT นี่จะต้องเป็นซับเขาเลยจะมี2อันเป็น SAT ที่คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแล้วก็มี SAT ทางเกี่ยวกับ subject แต่ละวิทย์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าแค่ไปนี่ก็ลำบากแล้วเพราะว่าเราอายุน้อยต้องยอมรับว่า16ก็ยังเด็กน้อยมากแล้วก็มาจากต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ได้เผชิญโลกกว้างอะไรมากมายแล้วที่สำคัญคือตาเองก็เรียนภาษาอังกฤษมาน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะสอบเทียบมาตลอดแล้วโรงเรียนรัฐบาลสมัยก่อนเริ่มม.5 ม.5 ม.6 ม.1 ม.2 แล้วก็ม.4 ม.5 6ปีเท่านั้นเองก็ยังแคทแรทแบทอยู่เลยนะการใช้ภาษาเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยอะค่ะว่าเราด้อยเพราะเราอยู่เมืองไทยเราสอบอะไรก็ติดเราก็ไม่ได้รู้ปัญหาจริงๆตัวแข่งขันอะไรระบบมันไม่ได้ชี้จุดอ่อนของเราใช่ค่ะพอมันไม่ได้ชี้จุดอ่อนปุ๊บเราไปเจอว่าเรามีจุดอ่อนณวันแรกเลยขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวแรกเนี่ยเรายังไปกับพี่ๆเด็กทุนโอ๊ยพี่ๆเด็กทุนรอบๆใครก็เป็นคนไทยพอเที่ยวที่2บินระหว่างในประเทศแยกนั่งกันปุ๊บเจอฝรั่ง1คนโอ้โหแค่ถามว่าเขาทานข้าวมาหรือยังนี่ก็คุยไป15ครั้งได้ไม่รู้เรื่องเราก็เด็กที่ภาษาถูกหมดแต่แอคเซนต์ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลยแบบไฮโซมากจนเขาฟังไม่รู้เรื่องอะต้องดึงผ้าที่เขาเสิร์ฟอาหารนะคะดึงกระดาษทิชชู่ขึ้นมาเขียนเลยปากกามาตรฐานมากแบบโอ้โหเป๊ะตอบได้เขาก็คงแบบเขินด้วยว่าเขาตอบเราไม่ได้สักทีนะคะแต่เขาก็น่ารักตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรที่เราแบบขออีก10ปีที่นิสราจะต้องไปอยู่เมืองนอกจะรอดไหมเนี่ยอันนี้หมายถึง10ปีนี้ค่าโดยประมาณค่าโดยประมาณไปเรียนตั้งแต่ป.ตรีจนจบเอกใช่ค่ะโดยทุนรัฐบาลโดยทุนรัฐบาลค่ะก็คือเราก็คิดว่าต้องอยู่ต่างประเทศเวลานานขนาดนั้นนี่เราจะรอดไหมในเมื่อภาษาที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเรายังไม่รอดเลยนะคะก็ชวนกังวลทีนี้ก่อนไปย้อนกลับมานิดนึงตัวดร.ต่ายเองกับทางพ่อแม่กังวลบ้างไหมไปรับทุนเนี่ยมารับทุนก้อนใหญ่กลับมาก็ต้องทำงานกันยืดยาวใช้ทุนห่วงบ้างไหมมีกังวลไหมอาจจะมีการเปลี่ยนระหว่างทางเปลี่ยนใจอาจจะต้องใช้เงินคืนอะไรอย่างนี้อันแรกคือเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ไปมาจนทั้งกลับมาจนทำงานมาเนี่ยเพิ่งเร็วๆนี้คุณแม่บอกว่ารู้ไหมว่าแม่เนี่ยน้ำตาไหลเลยเวลาหนูไปเพราะเป็นห่วงมากแต่เชื่อไหมคะตอนที่จะไปจริงๆตอนที่เรา16เราไม่เคยเห็นน้ำตาคุณพ่อคุณแม่เลยรู้สึกเขาจะแบบโผป้าเปิ้มเก็บอาการมากมีแต่ positive attitude ให้เรามีแต่โอ้นี่ไปแล้วเจริญเราไปแล้วดีนะไม่มีคนด้วยโอกาสอย่างนี้ง่ายๆนะไปเก็บเกี่ยวโอกาสนี้มาเราได้รับทุนรัฐบาลนะลูกเราจะต้องรู้จักคุณค่าซาบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มาจากภาษีราษฎรนะสั่งสอนเราไปอย่างดีนะคะเราเพิ่งรู้มาไม่นานนี้ว่าเขาเนี่ยแทบหัวใจสลายว่าเขามาบอกเราทีหลังเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะบอกเราตอนนั้นเพราะว่าถ้าเขาบอกเราตอนนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งเราก็เป็นห่วงเขาสองเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปรอดไหมอะไรเงี้ยนะคะไอ้ความที่จะเป็นห่วงเรื่องว่าเออเราจะเปลี่ยนใจเราจะไม่รับทุนคืนทุนเนี่ยคิดว่าไม่เคยมีในหัวเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นราชการทั้งคู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ก่อนรับทุนอยู่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเหมือนเราเนี่ยได้รับทุนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเงินที่ได้จากเงินเดือนจากรัฐบาลเนี่ยมาเลี้ยงเราเหมือนกันนะคะแล้วเราแม้กระทั่งจริงๆแต่ว่าเรามองกลับไปแล้วเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่อยู่อย่างพอเพียงจริงๆเพราะว่าเงินเดือนไม่ได้เยอะอะไรมากสมถะมากเขาไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องไปเป็นคนร่ำรวยเขาคุณค่าที่เขาให้เรามาตั้งแต่เด็กๆเขาไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องสวยลูกต้องรวยไม่ใช่แต่เขาบอกว่าลูกต้องเป็นคนดีมาก่อนเป็นคนดีก่อนแล้วก็ค่อยเป็นคนเก่งนะคะมันก็เลยทำให้มันรู้สึกว่าการที่ได้รับทุนเนี่ยเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วได้รับทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าจากมาจากรัฐบาลสถาบันเดียวมันคือมาจากประชาชนคือจริงๆก็ต้นทางคือเงินภาษีใช่ค่ะซึ่งก็จะมีผลกลับมาถึงปัจจุบันก็คือพยายามทำงานเพื่อตอบแทนกลับไปให้สังคมด้วยในมุมมองแบบนั้นใช่นะครับก็จะเห็นนะครับในเบื้องต้นว่าชีวิตตั้งแต่ก่อนที่จะไปเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีแบ็คกราวด์จากเรื่องครอบครัวเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวอยู่เยอะมากนะครับสำหรับดร.ต่ายเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวมาดูว่า
การต่อสู้ฝ่าฟันในระบบอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลยังไงมันมีปฏิกิริยายังไงที่ดร.ต่ายเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์จนวันนี้กลายมาเป็นดาวดวงเด่นเป็นนักวิจัยที่เด่นมากคนหนึ่งในปัจจุบันนะครับสักครู่เดียวครับ